สวัสดีวันฝนตกอีกแล้วครับเพื่อนๆวันนี้มาทำคลิปเพื่อนๆดูจะชวนเพื่อนๆพูดคุยกันเกี่ยวกับการปลูกผักครับเพื่อนๆอันนี้ผมใช้ขวดเก่าเจาะรูแล้วก็นำมาเป็นภาชนะในการปลูกเพื่อนๆอย่าให้เรื่องภาชนะเรื่องดินหรือว่าเรื่องปุ๋ยมาเป็นอุปสรรคในการปลูกผักถ้าเพื่อนๆรักการปลูกภาชนะอะไรก็ปลูกได้เพื่อนๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะพูดคุยกับเพื่อนๆก็คือเรื่องของแดดที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้นี่ก็คือต้นเคลนะคะเพื่อนๆคะน้าเคลหรือว่าคะน้าใบหยิกที่ผมเพิ่งแยกมาปลูกในกระถางใหม่เพื่อนๆสังเกตเห็นความเหี่ยวแล้วก็ความไม่สดชื่นของต้นคะน้าไหมเพื่อนๆตอนที่แยกมาผมพยายามที่จะเอารากแล้วก็ดินเดิมของเขาเนี่ยติดมาด้วยเพื่อให้ต้นคะน้าเนี่ยฟื้นเร็วที่สุดแต่สาเหตุที่คะน้าไม่ค่อยเจริญเติบโตเหมือนในถาดที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่นี้เนี่ยผมว่าสาเหตุน่าจะมาจากแสงแดดเพราะบริเวณที่ผมนำต้นคะน้าเคลไปวางไว้เนี่ยจะได้รับแสงแดดตั้งแต่เวลา12นาฬิกาจนถึงช่วงเย็นเลยเพื่อนๆและแดดในช่วงนี้เนี่ยเป็นอันตรายต่อต้นไม้และพืชผักมากเพราะว่าแม้พืชผักจะต้องการแสงแดดก็จริงแต่ว่าไม่ได้ต้องการแดดที่แรงขนาดนั้นนะเพื่อนๆการที่พืชผักไปถูกแสงแดดที่แรงขนาดนั้นเนี่ยอาจจะทำให้เฉาหรือชะงักการเจริญเติบโตไปเลยที่ดีที่สุดก็คือต้องให้พืชผักได้รับแสงแดดในช่วงเช้าตั้งแต่เวลาไม่เกิน10นาฬิกาเพื่อนๆประมาณนี้แต่ถ้าหลังจากนั้นถ้าเรามีข้อจำกัดไม่สามารถให้พืชผักได้รับแสงแดดในช่วงเช้าก็แนะนำเพื่อนๆให้หาแสลนมากางนะเพื่อนๆให้เขาไม่ร้อนจนเกินไปไม่เช่นนั้นมันก็จะเป็นแบบที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละครับเหี่ยวแล้วก็ไม่ค่อยเจริญเติบโตเท่าไหร่ผมนำมาปลูกสาธิตให้เพื่อนๆดูเดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะยกไปไว้ที่อื่นที่ว่าถูกแสงแดดที่น้อยกว่านี้เพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆมีข้อจำกัดจริงๆเรื่องเกี่ยวกับสถานที่วางเพื่อนๆก็เลือกมุมที่มีร่มลำไรถูกแสงแดดบ้างไม่ถูกบ้างแม้พืชผักจะเจริญเติบโตไม่งามมากเท่าไหร่แต่ก็จะพอให้อยู่ได้เพื่อนๆปลูกไว้ชมความสีเขียวสวยงามของพืชผักพอเห็นแล้วมันก็มีความสุขใจนะครับเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้ก็คงจะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆที่ชอบการปลูกทุกคนถ้าเพื่อนๆชื่นชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วก็กดติดตามเพจคนรักคนปลูกเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้ามีโอกาสจะได้ทำคลิปดีๆมาแบ่งปันเทคนิคการปลูกให้กับเพื่อนๆต่อไปสำหรับคลิปนี้คงจบลงแค่นี้สวัสดีครับเพื่อนๆ